พระเนี่ยเขาแท้ของเขาอยู่ดีๆมา 4-50 ปีวันดีคืนดีมีคนจับมาแยกบล็อกเล่นเพราะสุดปั่นแล้วสุดให้แพงแล้วมาบอกว่าแบบนี้เก๊ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขามาตีเก๊ตอนไหนจนวันที่ผมหยิบเข้ามาในไลน์อ่ะโอ้โหเก๊ถึงงงเฮ้ยทำไมมาพิมพ์เก๊กันหมดเลยเราก็ยังงงเราเล่นพระมาเนี่ยเหรียญเนี้ยเราเห็นตั้งแต่จะบอกยังไงดีอ่ะเหรียญนั้น800เหรียญนี้200อ่ะสมัยก่อนเหรียญพระสุดเนี่ยขายได้แล้ว 1,800 นี่เทพแล้วนะ17เนี่ยอ่ะต้องกราบเรียนแบบนี้ครับนะฮะเหรียญชุดนี้มีน้องๆ นักเล่นพระมาหาผมอ๋อพี่มีเหรียญนี้ผมก็เลยถามว่าขอดูก่อนนะว่ามีผดหรือไม่มีผดนะครับขอดูก่อนนะว่ามีผดหรือไม่มีผดผมก็บอกว่าถ้าไม่มีผดไปดูหน้างานนะคือเขาก็ส่งรูปกันมานะครับวันที่12นะวันที่12ตรงกับวันอะไรลูกวันพุธอ๋อถ้าวันพุธที่ผมไม่ได้เช็คพระแน่นอนถ้าตรงวันพุธนะเพราะวันที่12นะครับใครที่อยากเจอผมหรืออยากจะเอาพระเครื่องให้ผมดูไปรอที่วัดดอนคาบ้านเกิดผมเลยวัดดอนคาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับผมจะไปหล่อพระประธานนะครับให้ที่วัดนะครับนี่เขาก็มารอผมตอนเนี่ยแหละหลายสดไปต้องกราบขออภัยชาวบ้านในซอยนี้ด้วย คือซอยที่ผมอยู่ในสมัยก่อนน่ะจะเป็นซอยที่สงบเงียบ ตั้งแต่ผมมาอยู่ซอยนี้ตรงข้ามบ้านผมเป็นกำแพงไม่มีบ้านคนนะ คือรถก็พอๆกับตลาดสดทุกวันนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยรถก็จะเต็มหมดกันแล้วแหละครับก็คือเอาพระเข้ามาให้ผมก็ตื่นมาเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบเหรียญนี้มาเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมมองเหรียญนี้เหรียญนี้นะอยู่ในกล่องเนี้ยเพื่อนๆว่าเว็บแรกเนี่ยคือแท้ไหมใจเย็นๆนะครับเว็บแรกเนี่ยคือแท้หรือไม่แท้แล้วแท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรผมขอเป็นพุธเลยพุธ12นะครับพุธนี้ไปเที่ยวสงกรานต์กันก่อนกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่กันก่อนครับครับนี่ผมมองเว็บเนี่ยผมถามเลยว่าเท่าไหร่ใช่เพราะว่าลมมันปูแบบนี้ตรงยุคแบบนี้เป็นลมเดียวกับพ่อเงินรุ่นสุดท้ายไปหาเหรียญลมให้พี่หน่อยเนี่ยไปหาเหรียญปีหนึ่งกว่าให้พี่หน่อยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลมน้ำตาลนี่เห็นไหมครับคาลักษณะเขาเป็นลมเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าลมเนี่ยนะครับลมยุคเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆนึกถึงปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคนึกถึงปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคนึกถึงหลวงพ่อเกษมนะนึกถึงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นลมแบบนี้แหละนะครับสภาพของลมน้ำตาลนะครับก็คือลมสมัยก่อนลมดำอาจจะเป็นลมดำโดยต้มน้ำยาลมดำถ้าต้มแล้วน้ำยามันเจือจางอ่ะมันก็จะออกเป็นลมน้ำตาลแบบนี้นะครับแผลผิวผมได้โอเคลมแบบนี้ตรงยุคผมได้ปุ๊บผมก็ถามเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็นะครับถามว่าพระเนี้ยไปเอามาจากไหนเขาบอกนะครับน้องคนนึงอ่ะได้มาวันแรกที่บอกเรามีกี่เหรียญรู้ไหมกี่เหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ
นะผมก็บอกว่าเหรียญเนี้ยมีอ่ะอยู่สองที่ที่แรกคือเป็นลูกชายของหลวงตาจงที่นะครับที่เราไปได้แต่เหรียญชุดพินิจอ่ะจะต่อโค้ดตัวสระที่สังกติกับอีกที่หนึ่งคือพี่ชายของพี่นิดวันนี้ไปเอาหนูไปกับพี่ป่ะใครไปใครไปที่ไปเอาที่ทองกับพุทธเจ้าบาสนะครับพี่นิดเนี่ยบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือต้องบอกว่าหลวงตาจงเนี่ยก็คือสมัยก่อนน่ะฟินน่ะเป็นสิ่งถูกกฎหมายนะเขาก็เป็นหลงจู้หลงฟินคราวนี้พอฟินประกาศผิดกฎหมายก็เลยมาบวชอยู่กับหลวงพ่อสุดคือสนิทกับหลวงพ่อสุดตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะครับพอบวชพอฟินเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็เลยมาบวชเลิกฟินอยู่กับหลวงพ่อสุดก็เป็นธุระในการจัดการจัดสร้างวัตถุมงคลคือนึกให้แจกตอนนี้ถ้าเป็นวัดไร่แตงทองอ่ะก็จะเป็นหลวงพี่ยีใช่หลวงพี่ยีก็คือแต่ละวัดอ่ะจะมีพระที่ดูแลวัตถุมงคลถ้าเป็นวัดจันทรามก็มหาสมชายคือวัตถุมงคลของวัดที่เวลาเอามาเก็บหรือแจกก็จะอยู่ในบางคนบอกว่าไม่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อเหรออยู่ในกุฏิหลวงพ่อก็มีไม่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อก็มีนะครับคราวนี้หลวงตาจงเนี่ยนะฮะมรณภาพราวๆปี30กว่าคราวที่แล้วถ้าผมจำไม่ได้นะผมเคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะฮะโดยหลวงตาจงเองเนี่ยก็บวชไม่ได้สึกนะหลวงตาจงเนี่ยเคยได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสมุทรสาครที่ผมให้ข้อมูลเนี่ยวัดเทพอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแต่แกไปแกก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแกก็ไปดูแลช่วยสร้างวัดก็ยังกลับมาอยู่วัดกาหลงหลวงตาจงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็มีพระอย่างอื่นด้วยนะเป็นคนเป็นพระที่ชื่นชอบในเครื่องรางของขลังอยู่แล้วไม่ได้เล่นซื้อขายแต่ชอบนะเก็บในเครื่องรางของขลังอยู่แล้วหลวงตาจงมรณภาพถ้าคนที่อยู่วัดกาหลงอ่ะจะรู้เคยบอกผมในล่าสุดว่าห้องอ่ะของหลวงตาจงน่ะกุฏิหลวงตาจงจะอยู่ติดกับหอกองพอเวลาหลวงตาจงมรณภาพนะหลวงพ่อยันเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสต่อก็บอกให้ลูกหลานเนี่ยไปเก็บของของหลวงตาจงพอไปเอาของออกจากห้องหลวงตาจงอ่ะก็ได้พระต่างๆมาหมดจำได้ไหมที่คนเอาเหรียญนี้มาให้ผมอ่ะไปหานี่แหละครับพี่นิดซึ่งเป็นลูกหลวงตาจงผมจะบอกว่านะครับเนี่ยเติบโตมาเป็นสายตรงหลวงพ่อสุดได้เพราะพระหลวงพ่อสุดที่บ้านพี่นิดเพราะที่บ้านพี่นิดเนี่ยจะ A B C นพพระเก้าเสือเดี่ยวรุ่นแรกคือเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อสุดอ่ะที่เอาขึ้นมาเล่นเนี่ยก็เป็นพระที่บ้านพี่นิดทั้งหมดแล้วเหรียญเนี้ยเจ้าเองเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นบล็อกหลวงตาจงตั้งแต่วันแรกที่ผมหยิบขึ้นมาไลฟ์แต่ดีหลังๆเนี่ยโดนเพื่อนเนี่ยนะครับพาไปออกนอกลู่นอกทางไปบอกว่าเหรียญนี้มันเก๋จนสุดท้ายต้องผมบอกนะต้องมีการจุดธูปนะทำคลิปไปขอเข้ามาลูกของหลวงตาจงเขาใช่นี่นะครับเอาไม่เป็นไรผมก็บอกว่าผมเนี่ยก็ดักคอไปว่าเหรียญเนี้ยมีถ้าเอามาให้ผมแค่50เหรียญเนี่ยผมไม่ซื้อนะแต่ถ้าเอามาหมดอ่ะผมซื้อหมดเลยเขาก็โทรกลับไปหาเจ้าคนที่เห็นเหรียญเนี้ยแล้วเขาก็เปิดผมฟังพี่เหรียญเนี้ยแท้ผมว่ายังไงก็แท้เพราะอะไรเพราะบ้านเนี้ยเขาก็มีพ่อสุดรุ่นอื่นด้วยฉะนั้นน่ะวันเนี้ยอะไรที่เป็นความจริงเนี่ยผมออกไลฟ์ให้เลยว่านะครับจะมีอยู่สองที่ที่มีเหรียญรุ่นนี้เก็บอ่ะก็จะมีบ้านของพินิจซึ่งบ้านพินิจเนี่ยท่านก็เมตตาให้ผมมาเกือบหมดแล้วล่ะแล้วตัวพินิจเองเนี่ย
ผมต้องบอกนะยังมีบางขุนพรมยังมีกิ่งมัสุทัศน์ยังมีปู่สุขวัดปากของมะขามเท่ายังมีเหรียญรุ่นแรกพระสุดยังมีพระแบบยอดนิยมหลักๆของวงการอีกเยอะนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ได้แค่48เหรียญนะไม่ได้ร้อยเหรียญก็ได้แค่48เหรียญไม่ได้ร้อยเหรียญนะฮะขอผ่อนสักองค์ได้ไหมครับอาจารย์โหไม่ได้รุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่อนหรอกครับไม่ต้องขายบ้านขายรถมาเช่าเพราะสุดบล็อกนี้หรอกครับคราวนี้โดยเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญเนี้ยที่ผมไลฟ์สดวันนี้ผมอยากจะบอกว่าอีก50กว่าเหรียญอยู่ที่ใครเอามาขายผมได้นะครับแล้วถ้าใครไปเจอเหรียญเนี้ยแล้วนะฮะคือเอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่มีใครบอกว่าเกแล้วเพราะในสายหลวงพ่อสุดเองอ่ะก็คุณไปดูตามงานประกวดในตู้พระเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นเหรียญบล็อกที่แลกเปลี่ยนมือง่ายที่สุดเพราะอะไรราคายังไม่ได้แพงมากเหรียญเนี้ยจะมีทั้งลมมันปูจะมีทั้งอัลปาก้าเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลทองเหลืองกะไหล่ทองนะครับและก็ต้องขอบคุณนะในตอนที่ผมมีเรื่องเนี้ยผมได้ลูกมาบานหนึ่งเนี่ยผมได้ลูกมาบานหนึ่งเนี่ยนี่เลยเป็นของรางวัลจากการที่ผมได้นะพาหลวงพ่อสุดขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ดึงหลวงพ่อแดงเหรียญที่ไม่ยอมรับมาทำให้คนบางกลุ่มยอมรับได้พี่ขวัญข้าวหมายถึงเหรียญไม่มีห่วงใช่ไหมคือคนที่ไม่ยอมรับอ่ะคือคนที่เข้ามาเล่นพระแล้วอะไรที่ขายไม่ได้ก็จะพูดตามเขาว่ามันไม่แท้แต่พี่ขวัญข้าวอ่ะผมติดตามเฟซพี่ก่อนนะพี่ขวัญข้าวเนี่ยเขาจะไปเหมาพระตามบ้านแล้วเขาก็ไปถามคนที่มีเหรียญนิ้วใหญ่ในบ้านอ่ะพี่ขวัญข้าวพิมพ์หน่อยว่าคนที่มีเหรียญนี้อยู่ในบ้านอ่ะเหรียญพ่อแดงเพราะไม่มีห่วงอ่ะเขาบอกพี่ว่าอะไรซึ่งผมชอบพี่ขวัญข้าวเพราะวันแรกๆพี่ขวัญข้าวก็เป็นคนบอกผมว่าเหรียญนี้มันเก๋นะใช่ไหมแต่เขาเป็นคนเพชรบุรีแล้วเขาก็เป็นคนอยากรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ยังเคยโทรคุยกับผมด้วยว่าเหรียญนี้มันแท้พี่โอ๊ตไปหาป้ามาไปหาลุงเข้ามาก็ลุงบอกเหรียญนี้รับจากมือหลวงพ่อแดงตอนที่พาพ่อแดงขับรถพาพ่อแดงไปธุระคราวนี้โดยเหรียญนี้ตอนนั้นน่ะเราอ่ะคือคนที่เล่นพระเนี่ยเรื่องบางเรื่องอ่ะพอเวลามันเกิดความเข้าใจผิดอ่ะมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เหมือนกับบอกว่าไอ้คนคนนี้ไม่ได้เป็นขโมยอ่ะมันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หรือมีคนใส่ร้ายว่าไอ้คนเนี้ยเป็นผีกระสือเป็นปอบเนี่ยถ้าที่ไหนแบบเป็นคนคิดสั้นก็จับไปถ่วงน้ําเผาบ้านเข้าไปเลยแต่ถ้าที่ไหนเป็นคนมีสติก็จะใช้เวลาในการพิสูจน์ถ้าคนเราหูเบาบ่อยนี่เป็นขโมยยิงตายเลยนะคนเราหูเบาบอกไอ้นี่นู่นนี่นั่นนะถ้าที่ไหนที่สติน้อยนะครับมันก็จะฮือไปตามกระแสแต่ผมเป็นคนนึงที่ผมชาชินกับเรื่องเหล่านี้ทุกเหรียญที่ผมจะนำกลับเข้าสู่ความเข้าใจถูกเนี่ยที่ถูกเข้าใจผิดเนี่ยผมโดนด่าเละเทะทุกเหรียญแล้วแต่ทำไมผมจึงรู้สึกว่าไม่ยินดียินร้ายเพราะมันคือเรื่องปกติกับทฤษฎีโลกกลมโลกแบนอะคนที่บอกว่าโลกกลมทีแรกโดนจับประหารหมดนะโดนจับแขวนคอตายหมดสมัยก่อนเราก็เชื่อเรื่องเมฆขลารามสูรปัจจุบันเนี่ยกว่าเราจะพิสูจน์นะเชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้เวลากี่เป็นน่าจะเป็น10ปีหรือเป็น100ปีด้วยซ้ำวันหนึ่งใครจะเชื่อว่าเราจะมีโทรศัพท์มองเห็นหน้ากันได้อะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอะคุยผมบอกเลยใครถ้าคุณรู้จักเซียนพระแม่กองจะมีใครล่ะพี่งบแม่กองเฮียปะแม่กองโหน่งเขาลูกเขาไอ้เจ้าโหน่ง SK ก็คือสมุทรสาครถูกไหมหรือว่าเซียนพระที่เขาเล่นเหรียญกันมาก็วันก่อนผมก็นั่งคุยกับโกโว่ท่าเรือเล่นพระมาเกือบ30ปีก็นั่งหัวล้อกันว่าคือเหรียญเนี้ยก็เป็นเหรียญที่พวกเราเนี่ยเล่นกันแท้มาตั้งนานคือพ่อสุดอะไม่ผมบอกนะไม่ใช่พ่อสุดอย่างเดียวหรอกหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะมาแยกบล็อกกันยิบย่อยอะต
อนพระเนี่ยจะปั่นขายตอนพระจะปั่นขายจะปั่นเล่นจึงมีการมาแยกบล็อกไอตอนถูกๆไม่เห็นแยกเพราะของคุณไม่เห็นแยกบล็อกอ่ะสมัยก่อนเพราะสุดเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเพราะไม่แพงถ้าได้มาอยากจะขายจะพูดแค่ว่าเกี่ยวติดไหมเน็ตไม่ทันหรอกไอแบงค์ไม่ทันหรอกสมัยก่อนเลยเมื่อสุดเนี่ยเขาจะจับมาเกี่ยวเนี่ยถ้าเกี่ยวติดเนี่ยคือเล่นคือไอ้ตรงหนกตำหนี่เนี่ย A B C D สาระคืนไม่แยกแล้วสมัยก่อนตอนที่เล่นหลวงพ่อสุดเล่นบล็อกเข่าแตกเพราะอะไรรู้ไหมเหรียญที่มีตำหนิเขาจะจัดขึ้นเป็นบล็อกนิยมหมดเพราะเขาถือว่าของเก๊อะมันจะไปทำไอ้แตกแบบนี้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะเงินเล่นวอขาดนอแตกเพราะพระต่างๆเล่นบล็อกจมูกแตกนะเล่นสอขีดอะไรเป็นตำหนิถูกจัดขึ้นเป็นบล็อกนิยมนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้มันพูดได้เต็มปากคนนั่งฟังรู้หมดแล้วว่านี่มันคือเหรียญพอสุดซึ่งเป็นเหรียญแท้เขาพระเนี่ยเขาแท้ของเขาอยู่ดีๆมา 4-50 ปีจริงๆเขาแท้งเขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีมีคนจับมาแยกบล็อกเล่นพอสุดปั่นแล้วสุดให้แพงแล้วมาบอกว่าแบบนี้เก๊ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขามาตีเก๊ตอนไหนจนวันที่ผมหยิบเข้ามาในไลฟ์อ่ะโอ้โหเก๊ถึงงงเฮ้ยทำไมมาพิมพ์เก๊กันหมดเลยเราก็ยังงงเราเล่นพระมาเนี่ยเหรียญเนี้ยเราเห็นตั้งแต่จะบอกยังไงดีอะเหรียญนั้น800เหรียญนี้200อะสมัยก่อนเหรียญพระสุดเนี่ยขายได้แล้ว 1,800 นี่เทพแล้วนะ17เนี่ยแล้วที่เล่นก็คือเล่นเฉพาะเข่าแตกด้วยไม่ใช่ไม่ได้แยกเป็น A B C ไม่มีแยกในยุคที่เล่นพระสุดเหรียญเข่าแตกแล้วเอามือเกี่ยวติดเนี่ยนะตอนนั้นเขาเล่นอะไรกันพอปานพระกุชินเงินพระกุสนิมแดงพระจุลามณีหน้าฤาษีหลังนางนี่ขุนแผนบ้านกลางปู่หลิวอ่ะเต่าสุขใจยังองค์ละ50-80นี่เป็นหนึ่งอุทาหรณ์ของวงการพระเครื่องนะครับว่านะไม่ใช่ว่าพระเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พระเครื่องทุกองค์ทุกคณาจารย์พิสูจน์ได้หมดเพียงแต่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ให้พิสูจน์หนังสือดัชนีพระปี40ยังขายเหรียญละ400เลยครับเนี่ยมีคนมาเนี่ยเข้ามาพิมพ์เนี่ยนะฮะและผมได้อันนี้เป็นของรางวัลในการที่นะตอนที่ผมนะคุยเรื่องของพระสุดผมถามเพื่อนๆหน่อยเนี่ยหน้าในรูปกับหน้าในเหรียญเนี่ยที่เป็นรูปต้นแบบใช่รูปอันเดียวกันไหมใช่ไหมครับในการที่เราจะแกะเหรียญแล้วต้องมีรูปต้นแบบใช่แล้วเนี่ยใช่รูปต้นแบบที่แกะเหรียญนี้ไหมเหมือนเป๊ะรูปเดียวกันเป๊ะแล้วผมถามจริงว่าบล็อกอื่นๆน่ะหน้าเหมือนรูปถ่ายท่านไหมคือเหรียญบล็อกเนี่ยสุดท้ายก็มีรูปต้นแบบมาเป็นที่ข้อพิสูจน์เห็นป่ะสรุปแล้วเหรียญพระสุด17ที่ตรงกับรูปต้นแบบที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือเหรียญบล็อกนี้พ่อแดงรุ่นเหรียญกลมที่เขาตีเก๊อะครับตาทวดผมนั้นได้มาตั้งแต่ช่วงปี04ไปทำบุญที่วัดเลยมีอยู่25องค์หน้าคนละบล็อกเลยอันนี้คือข้อมูลเพิ่งได้ฟังมาเลยก็จะแจ้งให้ทราบครับพี่ทุกท่านขอบคุณครับพี่ณัฐวัฒน์นั่นก็แท้เห็นไหมครับและตอนเนี้ยถ้าขอบคุณครับคุณดอมไม้ทองดาว100ดวงคุณไปถามเอาเหรียญเนี้ยไปถามคนพื้นที่ที่ไม่ใช่คนขายพระนะบอกฉันเป็นเซียนพระพื้นที่ผมบอกเซียนพระคือเข้ามาขายพระเข้ามาขายพระไม่ได้สนใจข้อมูลท้องถิ่นหรอกครับเข้ามาอ่านหนังสือพระว่าไอ้ที่เขาขายกันมันเป็นบล็อกแบบไหนแล้วก็จะขายตามเขาไม่ใช่นักวิชาการท้องที่เป็นแค่พ่อค้าพระท้องที่คุณต้องไปถามชาวบ้านซึ่งชาวบ้านอ่ะส่วนมากมักจะไม่ขายพระ
เขาก็เลยไม่เดินเข้ามาคุยกับเซียนพระชาวบ้านเนี่ยทำไมเขาไม่ขายก็เขารักหลวงพ่อศรัทธาหลวงพ่อเขาจะมาขายหลวงพ่อทำไมอ่ะนี่ครับฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นเจ้าของพัดชุดนี้นะเอามาขายผมได้เด้อแล้วชุดเนี้ยถ้าเป็นเหรียญที่มาจากบ้านคือเก่าเก็บเนี่ยสภาพจะไปทั้งนั้นเลยนี่คนดูไม่เป็นก็จะบอกโอ้ยทำไมเยอะจังเก๋หรือเปล่าผมเคยซื้อเต่าปลดหนี้ทีนึงเป็น100เหรียญผมซื้อตกเต่าสุขใจทีละ300เหรียญผมซื้อเต่ามหาลาภจากท่าเรือพร้อมนาคปกเนี่ยทีนึง 4-500 องค์ผมไม่ได้เคยตกใจกับพระจำนวนมากถ้าผมดูแท้แล้วนะฮะมีเท่าไหร่ก็ขนมาก็ผมซื้อเพราะพินทีนึงก็เป็นพันองค์นะครับรุ่นนี้พ่อผมรับกับมือพี่สุวรรณเรือนจันเห็นป่ะคือถ้าใครรับกับมือหลวงพ่อสุดอ่ะจะเป็นเหรียญบล็อกนี้ช่วยกันมาคอมเมนต์ได้นะทีนี้ไม่เห็นมีใครเข้ามาค้านอ่ะไม่มีใครเข้ามาค้านหรอกว่าบล็อกนี้เก๋อ่ะอยากได้สวยมานานขอแบ่งเพราะอะไรถึงไม่ค้านก็ตอนนี้ไปเดินสนามพระตู้เซียนพระก็วางเหรียญบล็อกนี้ขายแล้วขายง่ายด้วยไหนใครที่บอกว่าเก๋เก๋เก๋ตอนนี้ไม่มีใครมาพูดอ่ะเพราะอะไรเพราะเห็นไหมครับพอเวลาเปิดประเด็นขึ้นมาหลักฐานมันจะตามเข้ามาเองกลายเป็นคนที่รับกับมือหลวงพ่อสุดยังมีชีวิตอยู่เป็นร้อยคนนะคนที่เขารับจากมือหลวงพ่อยังอยู่เป็นร้อยคนขายได้แล้วการทำไมเห็นไหมฮะแล้วเหรียญเนี้ยคนที่ไปเอามาเนี่ยเขายังคุยกับคนที่น้องที่วันมาไว้หรือว่าพี่เหรียญนี้ยังไงก็แท้เพราะบ้านเนี้ยยังมีพ่อสุดอย่างอื่นอีกนบพ่อเก้าของพ่อสุดบ้านนี้เต็มเลยนะพี่สมรเอาเข้าจริงหายหมดนี่แหละครับเห็นไหมฮะพระแท้ยังไงก็แท้แล้วกลายเป็นไม่ได้แท้อย่างเดียวนะเป็นบล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อด้วยเหรียญคือในเรื่องราวของเหรียญเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังตอนปี17เนี่ยเริ่มมีออแกไนซ์ในการที่ไปออกทุนให้หลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลแล้วทำจองซึ่งศูนย์จองเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์พักเครื่องสะพานใครรู้จักบ้างศูนย์พักเครื่องเขาบอกว่าปู่ทิมเนี่ยก็จะมีคุณชินพรเห็นไหมเห็นไหม1718พอสุดปู่ทิมนะครับพระเกจิที่มีเขาบอกโค้ยมีเยอะนะหลายออร์แกไนซ์นะที่แบบว่าพระองค์ไหนดังๆก็จะไปเป็นออร์แกไนซ์สร้างให้อ่ะหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วแม่ชุดนี้ก็ยังสืบสานกันมาจนถึงชุดหลวงปู่หมุนน่ะคราวนี้พอเวลาไปหาข้อมูลกันแล้วปี17เหรียญหลวงพ่อสุดบล็อกอื่นทําจองบล็อกเนี้ยเอาว่าคนน่ะไปขอหลวงพ่อแล้วบล็อกที่มีเจ้าภาพอ่ะหลวงพ่อมาแจกไม่ได้คือกลายเป็นว่าเหรียญปี17อ่ะบล็อกอื่นอ่ะเป็นบล็อกที่มีเจ้าภาพนะหรือแม้กระทั่งสารคืนก็อีกวัดสารคืนเนี่ยไปเสกแล้วหลวงพ่อกลับมาแจกไม่ได้นะเพราะก็ต้องยกให้วัดสารคืนเขาเอาไปทำบุญก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยเอาไว้แจกลูกศิษย์ฉะนั้นเหรียญเนี้ยจึงเป็นเหรียญที่จะอยู่ในย่ามหลวงพ่อตลอดคือหลวงพ่อจะไปเสกที่ไหนใครนิมนต์ไปปลูกเสกพระท่านก็จะเอาเหรียญเนี้ยใส่ย่ามแล้วเวลามีคนขอพระท่านเนี่ยท่านก็จะควักเหรียญเนี้ยให้เหรียญบล็อกเนี้ยกลายเป็นเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อจะได้เหรียญบล็อกนี้ซึ่งคนที่รับจากมือหลวงพ่อแล้วไปดูนะว่าเหรียญ17เหรียญไหนที่รับหลวงพ่อสุดนะเป็นเหรียญบล็อกนี้หมดเลยนะผมชี้เป้าให้เลยพนมไพคนร้อยเอ็ดจะเด็ดบล็อกนี้คนวัดเขียนเขตที่หลวงพ่อไปเสกวัตถุมงคลให้ที่รับแจกจากหลวงพ่อก็จะได้บล็อกเหรียญนี้คนบางคนทีคนที่รับจากหลวงพ่อด้านโป่งจะเด็ดบล็อกนี้หมดเลยตอนหลวงพ่อมาเสกวัดดอนสลาวไม่ต้องไปโจมตีบล็อกอื่นคือแท้มันก็แท้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้บอกว่าบล็อกนี้นะจะพิเศษอะไรยังไงเราแค่เล่าในความจริงว่าเหรียญบล็อกนี้เป็นพระหลวงพ่อสุดปี17บล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อแล้วให้แคปอันนี้เอาไว้เลยว่ารูปต้นแบบของการแกะเหรียญปี17เนี่ย
เห็นไหมเขามีรูปถ่ายด้วยใครอยากได้กดโอเคมาใครอยากได้เหรียญหลวงพ่อสุดปี17กดโอเคมาครับนี่ก็เหรียญ17เหรียญเป็นแสนๆน่ะอันนั้นไม่ได้บล็อกที่ไม่ได้รับจากมือหลวงพ่อนะนะถ้ารับจากมือหลวงพ่อคือเหรียญนี้แล้วถามดีว่าอยู่ในกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อต้องเสกตลอดมั้ยล่ะมีให้แค่30เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญละ 4,000 กว่าบาทไปหมดแล้วใช่แล้วเหรียญชุดนี้คือเป็นเหรียญที่สภาพสวย 100%ผมใส่ไข่ปลานะนะครับหมดเวลานะผมจะเล่าแบบนี้ครับว่านะครับพระในรายการพระเครื่องสังขารทำรายการมา6ปีศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของรายการเนี่ยที่มันสร้างยืนยาวมา6ปีเนี่ยผมไม่เอามาแลกกับเงิน 2,800 และกติกาของรายการเราไม่ได้เก๊คืนเต็มเก๊คืนเพิ่มให้ 5,000 ใช่ครับถ้าเป็นพระนะภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีถ้าเก๊คืนเพิ่มไม่องค์ละ1องค์ละ 50,000 แต่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูรายการเราใหม่ๆผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าไม่จำเป็นต้องใจร้อนรีบเช่าพระนะดู YouTube เราซ้ำๆจนดูพระเป็นแล้วค่อยมาเลือกเช่าพระที่ตัวเองชอบอย่าเช่าพระเพราะคนขายพระบอกว่าดีแล้วโน้มน้าวให้เช่าแอดไลน์ไม่ได้ก็พิมพ์ SSK Facebook พิมพ์ SSK Facebook นะครับบัญชีเดียวอัครวัฒน์สายเทียนนะบัญชีเดียวอัครวัฒน์สายเทียนนะครับแล้วผมอยากจะเรียนแบบนี้ครับว่า6ปีที่เพจสันขวานเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยในขณะที่หลายเพจเลิกไลฟ์ไปแล้วด้วยประกันไหมคืนได้ไหมนู่นที่นั่นพูดมาเนี่ยผมเอาว่านะใครที่เคยเปลี่ยนเทิร์นคืนพระกสันขวานเนี่ยพิมพ์ให้เขาฟังหน่อยได้ไหมว่าการดูแลของเฟสันขวานเนี่ยแอดมินผมและมาตรฐานของเฟสันขวานเนี่ยเป็นอย่างไรมานั่งหลอกครับไม่มีใครหรอกครับมานั่งหลอกขายพระได้ 5-6 ปีนะไอ้ขนาดที่เพจที่เขาบอกว่าดีๆๆเนี่ยโฆษณาว่าดีนักดีหนาเนี่ยนะปิดหนีกันไปหมดก็หลายเพศสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเสมอนะครับเขาบอกว่าพี่โอ้ยพี่อย่างพี่อ่ะหยิบอะไรมาขายก็ขายได้ผมบอกไม่จริงถ้าผมเอาพระที่ไม่ดีไปให้ลูกค้าจะอยู่กับเราไหมถ้าเราต้องเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ดิว่าเราเนี่ยสะสมพระแบบไหนพระแบบไหนที่ดีสำหรับเราถ้าเราดีสำหรับเราก็คือดีสำหรับแฟนเพจที่เขาอยู่กับเราถ้าผมพูดไปคนบอกผมปากหมาแน่นอนผมถามจริงถ้าผมเอาเพราะสุดราคาสมัยก่อนมาแบ่งปันแฟนเพจตอนขึ้นอ่ะตอนนี้ลงเกินครึ่งอ่ะคุณด่าผมไหมถ้าผมเอาถูกป่ะหลวงพ่อเอียตอนแพงๆอ่ะทำไมเวลาดูเพจผมจริงไม่ค่อยแบ่งพระคือพระท่านดีครับพระท่านขึ้นเนี่ยดีพระอะไรที่เก่งขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าดีแต่อย่าขึ้นจนเกินความเป็นจริงเกินความเป็นจริงคือปริมาณพระเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับราคาผมบอกพระทุกอย่างดีหมดแต่พุทธคุณเนี่ยเขาต้องบาลานซ์กับพุทธพาณิชย์ถ้าเมื่อไหร่พุทธพาณิชย์เนี่ยเห็นทีกอบโกยแล้วพอได้ตังค์แล้วปิดเพจทิ้งปิดเพจหนีเนี่ยมันจะทำให้คนกลัวซึ่งจริงๆการเล่นพระเครื่องเนี่ยมันเล่นง่ายไม่ได้ยากหรอกครับพระที่ผมนำมาแบ่งปันเนี่ยผมเลือกจะแบ่งปันพระแท้ในการันตีความแท้แล้วในราคาที่ทุกคนจับต้องได้พระมาตรฐานนู่นนี่นั่นผมอยากจะบอกเลยครับผมเล่นพระมา20กว่าปีไอคนที่บอกว่าพระมาตรฐานเล่นพระมากี่ปีสำหรับพระผมไม่ได้มีพระมาตรฐานสำหรับพระยุคที่ผมเล่นและแม้ปัจจุบันผมยังเล่นอยู่ในหลักเกณฑ์คือแท้กับเก๊ไม่มีแท้มาตรฐานมีแท้ไม่มาตรฐานด้วยเหรอพระเครื่องเนี่ยผมถามจริงทองอ่ะมันมีทองแท้ไม่มาตรฐานกับทองแท้มาตรฐานด้วยเหรอหรือนักเล่นพระทั้งประเทศไทยเขาเล่นน่ะคือแท้กับเก๋ไอ้แท้มาตรฐานเนี่ยมันมีไว้หลอกขายให้แพงพระแท้มีหลายรุ่นหรือมีหลายบล็อกคุณฟังผมนะไอ้ที่แท้แบบมีประสบการณ์จะเรียกว่านิยมได้พระเนี่ยพระแท้ยอดนิยม
พูดไปเถอะอันนี้คือถูกต้องเพราะความนิยมคือมีคนต้องการบล็อกนี้มากมีประสบการณ์บ้าคนใช้แล้วยิงไม่เข้าแขวนแล้วรวยจริงแต่ไอ้คำว่าแท้มาตรฐานเพิ่งจะไม่มีใช้หลอกขายชาวบ้านกันนี่แหละพระแท้ยอดนิยมพระแท้ยอดนิยมคือยอดนิยมคุณก็ขายไปสิองค์ละแสนถูกปะแท้แต่นิยมน้อยคุณขายองค์ละ 5,000 มันก็ถูกแล้วไงแต่ทำไมคุณถึงไปจำกัดว่าไม่มาตรฐานหรือเก๊เพราะคุณอยากนะไม่ให้ที่เขาซื้อคุณที่คุณหลอกขายเขาไปแพงเอามาคืนคุณไงจำกัดให้พระมันดูว่าหายากดูว่าเหลือน้อยไงซึ่งจริงๆพระไม่ได้หายากแต่คนบางกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะตะกะตะกามรวยในช่วงระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มาตั้งกฎเกณฑ์แท้สากลแท้มาตรฐานบ้าบอคอแตกมีเหรอทองแท้สากลทองแท้มาตรฐานคือทองแท้คือทองแก้ทองเก๋คือทองเก๋พระมันก็มีแค่แท้กับเก๋ถ้าจะแยกได้คือนิยมกับไม่นิยมไอ้มาตรฐานกับไม่มาตรฐานไอ้สากลเนี่ยบ้าบอฉะนั้นผมจึงบอกครับว่านะถ้าถามคำว่ารับประกันกับเพจสันขวานเนี่ยนะครับใครที่เคยเช่าพระสันขวานแลกซื้อเปลี่ยนเทินคืนยามเดือดร้อนเนี่ยช่วยพิมพ์นะครับให้เขารับรู้กันหน่อยว่าการดูแลและมาตรฐานของเพจสันขวานเนี่ยมันอยู่ใน A บวกบวกบวกหรือเปล่าไม่งั้น6ปีเนี่ยผมไม่สามารถยืนอยู่ได้ครับผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาทิ้งกับเงิน 2,800 หรอกสบายใจได้ครับขอบคุณครับนี่พี่โตโตใหญ่รู้จักโอ๊ต25ปีแล้วเย็นจังการขอบคุณมากๆครับเพจพาเกมาตรฐานปิดตัวหนีไปหมดแล้วนะฮะแท้สากลอีกพางงใช่ครับนะฮะพี่ต่อถ้าทุกคนเล่นพาเหมือนผมวงการพาจะดีกว่านี้คือจริงๆอ่ะคนเล่นพาเหมือนผมอ่ะมีทั้งประเทศครับผมก็ยังยืนยันนะมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่อ่ะพูดไม่เหมือนคนอื่นผมจะบอกว่าพี่ฟังนะผมอ่ะพูดเหมือนคน77จังหวัดแต่ไอ้คน10คน20คนที่ฉวยโอกาสของเทคโนโลยีขึ้นมาทำไลฟ์สดเนี่ยแล้วบอกว่าอุเมะเสมือนว่าวงการพักเครื่องเป็นเหมือนไอ้เขา10คนเนี่ยไม่ใช่จริงๆผมมันเหมือนคน77จังหวัดไอ้10คนนั้นน่ะไม่เหมือนพวกผมนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อย